มือถือสุดอรังใช้งบแค่ 5,000 ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมือถือตัวนี้กันครับ47นะครับ Realme นะครับเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเมื่อต้นเดือนตุลาคม63นี่เลยนะครับมาใหม่ล่าสัตว์เลยครับ47ครับสโลแกนไหลลื่นกว่าที่เคยด้วยหน้าจอ90เฮิรตซ์แบตลูกใหญ่ 5,000 อย่างอึดแถมมีกล้องหลังนะครับถึง4ตัวด้วยกันนะครับผมนี่นะครับ1 2 3 4นะครับโอ้โหเทียบเท่ากับมือถือเดียวมี X3 ซุปเปอร์ซูมในราคา 20,000 เลยนะครับนี่คือเดียวมี X3 ซุปเปอร์ซูม 20,000 ส่วนนี่คือ47ราคาแค่ 5,000 ครับก็อย่ามาดูกันนะครับว่าลูกเล่นจะสุดอลังการคุ้มเงิน 5,000 ขนาดไหนนะครับแต่ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยชอบมากเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มเงินราคาในเลทราคา 5,000 นี่ผมว่าตัวนี้ดีสุดแล้วนะครับสำหรับผมนะครับปีนี้แบรนด์เรียลมีมาแรงจริงๆครับเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับด้วยราคามือถือที่สุดคุ้มนะครับแล้วก็ออปชั่นเพียบเลยนะครับตัวนี้ก็ให้ CPU มาเป็น Snapdragon 460นะครับหน้าจอ90เฮิรตซ์นะครับแบตลูกใหญ่ 5,000 นะครับใช้ Android เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับ Android 10นะครับขนาดแรมนะครับ 4GB ROM นะครับ 64GB ในตัวเครื่องนะครับกล้องหน้ากล้องเซลฟี่มีความละเอียด8ล้านนะครับกล้องหลังนะครับมีความละเอียดถึง13ล้านนะครับถ่ายกว้างก็ได้นะครับถ่ายกลางคืนก็ได้นะครับแถมซูมได้อีกนะครับมาโครก็มีนะครับโอ้โหถ่ายดอกไม้สวยมากครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างของเลนมาโครกันเลยนะครับเนี่ยนะครับสีสันสดใสนะครับสวยงามราวกับภาพวาดทีเดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่า 5,000 จะทำได้ขนาดนี้นะครับหน้าชัดหลังเบอร์ก็ทำได้ไม่เลวครับนี่ครับถ่ายจากแร็ปเองนะครับให้กลายเป็นแร็ปเปอร์ชื่อดังได้นะครับโคตรฝอยเลยครับแต่ก็โอ้โหถ่ายสวยจริงๆครับอันนี้เลนกว้างนะครับปกติอันนี้คือไม่ได้แต่งสีอะไรเลยนะครับเป็นภาพของเขาเลยจริงๆนะครับก็เท่ดีอ่ะผมว่ามันก็สวยดีอ่ะโอเคเลยอ่ะกล้องราคาระดับนี้ก็ยังใส่ใจเรื่องการซูมให้ด้วยนะครับนี่ครับพี่ดีพี่ทันนะครับโอ้โหไกลๆก็ซูมได้ครับผมกล้องหลังนี้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเพชรตาแมวนะครับทำให้ถ่ายรูปออกมาได้สีสันสดใสนะครับแล้วก็โฉบเฉี่ยวสะกดทุกสายตานะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการทดลองวิดีโอกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองกล้อง Realme 47กันดูนะครับผมก็ทำได้โอเคนะสำหรับกล้องในราคา 5,000 นะครับเสียงก็โอเคนะครับเสียงเข้าก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับเดี๋ยวลองหมุนรอบๆให้ดูนะครับโฟกัสหลุดไหมนะครับโอเคก็ถือว่าไม่เลวนะครับในราคาระดับ 5,000 เดี๋ยวจะไปลองกล้องวิดีโอข้างหลังดูนะครับไปดูกล้องหลังกันนะครับผมเฮ้ยซูมเลยด้วยเว้ยโอ้โหไม่เลวครับผมซูมเลยด้วยนะถึงแม้ภาพจะมีตาแตกนะครับเราก็ไม่อวยนะครับพูดกันตรงๆนะครับก็มีเอาๆอะไรครับแต่ว่าก็โอเคอะผมว่าระดับนี้ถูกถอยกลับมาก็ชัดเหมือนเดิมไอ้นี่ไกลมากเลยนะครับเนี่ยน้องมันอยู่นู่นครับถามถ่ายน้องๆ นะครับเด็กแว้นนะครับเด็กจักรยานครับผมน่ารักสดใสนะครับสมวัยนี่อ้าวไปแล้วเพื่อนทิ้งแล้วล้อฟรีโอเคครับนี่เท่มากไปแล้วครับผมก็โอเคครับผมว่าทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมครับผมอยากให้เพื่อนได้เห็นความลื่นของเขานะครับอย่ามาดูกันนะครับนี่ครับพูดปาดลื่นจริงๆนะครับผมยังชอบเลย90เฮิรตซ์นะครับเนี่ยลื่นจริงๆนะครับไม่ได
่ใช่โมนะครับอันนี้ก็สัญญาณเน็ตครับอันนี้บ้านผมอยู่ตึกชั้น3นะครับก็อาจจะสัญญาณเน็ตแต่ถ้าท่านเน็ตแรงๆเนี่ยผมสาบานต่อหน้าตัวเทพเลยนะครับว่ามันลื่นจริงๆดูดิครับนี่ขนาดเน็ตไม่ค่อยดีนะครับปืนนั่นล่ะเปิดนั่นล่ะลื่นนั่นล่ะคุ้มมั้ยล่ะผมว่าคุ้มนะไม่ไหวราคา4,999,5,000เนี่ยแหละคุ้มอ่ะดูดิเนี่ยโอ้โหถึงลื่นอ่ะการทดสอบต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการชาร์จแบตของ47กันนะครับดูว่าเริ่มจับเวลาแล้วจะใช้เวลาขนาดไหนนะครับในการที่จะทำให้แบตเตอรี่เต็มนะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่30กว่าครับผมเอาละครับผมเริ่มจับเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับว่าเจ้า C17 นะครับใช้เวลา50นาทีนะครับชาร์จได้เต็มที่ขนาดไหนนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย79ครับเกือบ80ครับผมก็โอเคนะครับสำหรับเวลา50นาทีเกือบ80นะครับก็ถือว่าดีกว่ามือถือปกติทั่วไปนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ารุ่นที่ตัวเรือธงอย่างX3 Super Zoom นะครับตัวนี้ก็จะใช้เวลา50นาทีนะครับในการชาร์จเต็ม 100% นะครับแต่ก็ถือว่าเจ้า Realme C17 ก็ทำได้ดีครับผมก็ถือว่าชาร์จเร็วไม่น่าผิดหวังอะไรนะครับก็ไปโรงพยาบาล นะครับไปสถานีตำรวจนะครับไปห้างร้านที่ไหนเจอปลั๊กก็อย่าลืมครับเสียบได้เลยครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการที่จะขโมยไฟฟ้าก็ใช่ไม่ใช่นะครับก็โอเคครับถือว่าผ่านครับ50นาทีได้80เดี๋ยวมาดูการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับโอเคนะครับเสียบเข้าไปปึ้งเด้งเลยครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับโอเคกระสานโอเคครับมาเร็วทันใจนะครับติดตั้งอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับโอเคครับเรามี C17 ขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับเร็วตึงเด้งขึ้นมาแล้วนะครับคลิกกระป๋าเอกสารโอเคมาแล้วครับผมก็เท่านี้แหละครับก็สามารถดึงงานได้เลยนะครับเชื่อมต่อง่ายครับก็จะแตกต่างจาก iPhone นะครับiPhone เขาก็มีครอบครัวของเขานะครับต้องใช้อุปกรณ์ของเขานะครับมันก็จะถึงลิงก์กันง่ายนะครับถ้ามาใช้กับโน้ตบุ๊ก PC ธรรมดาก็อาจจะงุดหงิดได้นะครับส่วน Android ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับในเรื่องการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องไหนก็ได้ครับอย่างง่ายดายก็มาถึงช่วงที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือทดสอบเกมนั่นเองครับนี่ใช้รหัสแม่เข้ามานะครับ ยืมรหัสคุณแม่เข้ามาใช้ครับเดี๋ยวจะได้งงกันนะครับว่าคุณแม่ทำไมโหดจังวะ เดี๋ยวไปดูครับนี่ก็คือเดิมๆเลยนะครับไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อะไรเลยปืนสกิลก็เดิมๆเลยเพราะว่ารหัสแม่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับผมโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกโยกโยกโยกให้มันหลุดโลกโยกจนกว่านายกตู่จะอ้อโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกบาอยู่คนเดียวครับผมเอาละไปลุยกันเลยก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมกับตันภัสกรยุทธนะครับแรงลมไม่ต้องไปรู้หรอกครับรู้แค่ว่าเอาชีวิตรอดให้พ่อนะครับว้าวไปแล้วเว้ยกัปตันหัวจุดๆๆเอาละครับมาลองเทสเกมกันดูเมื่อลงถึงพื้นเราก็ต้องหาของที่จะทำให้ชีวิตเรารอดต่อไปได้นะครับ
ไม่ว่านายกจะเป็นใครเราก็ต้องรอดครับดึงการเมืองอีกแล้วโอ้ยกายใครใครแวบ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 เอ้ยว่าไงล่ะเตือหล่อนะเตือล่ำนะเตือตายซะเถอะเตือเรียบร้อยกันแล้วประเดิมครับโอ้โหหมวกนี่ก็วินมอเตอร์ไซค์อะไรวะเนี่ยเอาครับได้บอร์ดโอ้โหนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นสเก็ตบอร์ดอีเห็บหมาเอาครับก็เลือกเปิดกันก่อนนะครับก่อนที่จะก้าวสู่สมรภูมิลบเชิญรถครับท่านผู้ชมไปกันเลยผมขอตัดเร็วนะครับเพราะว่าเวลามีไม่มากครับกลัวอย่าท่านผู้ชมจะหลับกันข้าได้กินตุตุมันเป็นกินของความตายอีเห็บหมามาจอดอะไรตรงนี้มึงไม่สมควรมีชีวิตอยู่ผมมาขวางทางปืนได้ลูดลูดจังหวัดนะจังหวัดละเพื่อนนะมาเนี่ยปืนลูดเนี่ยขอให้บอกเพื่อนโอ้โหของเยอะเว้ยตัวนี้อย่าก่อนอย่าก่อนเอาหน่วยหาที่กำบังก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนสอยเน่วางบริการหน้าเหลี่ยมมีพวกมาด้วยมาเด้เน่ครับเออตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะพูดถึงนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ใช้กันโอ้โหบริการกูไม่ได้ช่วยอะไรเลยเล็กแขกด้วยซ้ำเอาละครับปั๊มยาก่อนครับโอ้โหมึงอัดระเบิดมาที่กูอีกกะไอ้กูไม่ได้เกิดเลยเดี๋ยวก่อนนะเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมนะมันไม่รู้ไปแล้วว่าข้าคือรหัสแม่ปลอมตัวมาไฟโอ้ยเข้าหัวไปแล้วครับทำยาก่อนครับเราจะบุกกันไปยังช้าไม่ต้องรีบเอาละแต่เพื่อกลัวกันผู้ชมจะหลับเราก็ต้องรีบตัดเร็วๆจบๆๆเอามาอีกแล้วครับเห็นใกล้ๆตัวหนึ่งอ้าวอ้อมกันไปก็โอเคนะครับสำหรับฟี17ในการเทสเกมก็มีกระตุกบ้างครับก็อย่างว่านะครับมึงถึงอ้าวเจอเยอะก่อนครับเดี๋ยวทำให้จบแป๊บนึงครับขอจัดการมันก่อนนี่แล้วก็ดึงกลับมาไส้ครั้งหนึ่งโอ้ยคนเล่นเป็นมันต้องอย่างงี้เพื่อนเขาเรียกดึงมันดึงสนุกอ่ะใครดึงเปล่าโอ้นี่ครับมาครับผมถนัดปืนนี้ครับปืนดึง ปืนหนึ่งกูก็เอาตัวร้อนไม่รอดกันอ้าวนี่เฮ้ยวางบริการต่อไม่ได้ช่วยอะไรครับเรียกแขกด้วยกันไอวอร์กลัวครับกลัวตอนนี้ก็เหลือกันไม่มากแล้วนะครับเหลือกัน2คนสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะพารหัสแม่ไปได้ที่1ไหมนะครับอันนี้เล่นครั้งเดียวเลยนะครับผมไม่มีมาตัดหลายรอบเล่นหลายรอบนะครับเสียเวลาครับเวลากูเป็นเงินเป็นทองงานเยอะเล่นครั้งเดียวไปเลยนะครับที่1ที่2กูก็อัดลงไปเลยนี่เอาบริการอย่างละไม่มีประโยชน์มันก็ยังเล่นเนาะป่ะเฮ้ยข้าถ้ากินของความตายโอ้โหมึงเอาโยนมาเป็นลูกแล้วระเบิดน้อยนาหนีจะไม่ทันเห็บหมาเอามาอยู่ไหนเอากูบังตู้ก่อนแล้วเว้ยมันดูด้านไหนแล้วเรายังไม่เห็นตำแหน่งมันโอ้ยมันมาแล้วโอ้โหเข้าหัวเรียบร้อยครับท่านผู้ชมรหัสแม่ที่1ครับเล่นทีเดียวด้วยนะครับผมที่เกียจเล่นหลายรอบอัดเลยครับลงเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินที่หนึ่งข้าไม่ใช่ข้าและใครล่ะก็บูย่างี้ยะหล่อนเรียบร้อยครับก็โอเคครับเกมนะครับแต่ผมว่าไม่ค่อยเหมาะกับการปรับสูงนะครับก็ใช้คุณภาพต่ำหรือปานกลางก็พอนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าเรียวมี C17 ตัวนี้นะครับขอบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับผมไปเดินเทียบมาหลายแบรนด์นะครับมีเลทราคา 5,000 นะครับตัวนี้ครับเวิร์คสุดจริงๆครับเพิ่งออกด้วยนะครับออกเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับตุลาเนี่ยครับเปิดตัวใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับน่าใช้มากนะครับคือถือแล้วเหมือนถือมือถือเครื่องละ 20,000 อ่ะจริงๆมาวางข้างเครื่องผมเนี่ย 20,000 เนี่ยโอ้โหมันอีพีทิปถูกอ่ะดูไม่ออกว่าเออมันเป็นแบบมันแพงอ่ะมันดูแพงอ่ะเอาเพื่อนดูดิแพงวะล่ะดูหลาวะล่ะใหม่ดาริกาถืออ่ะดูออกวะล่ะเห็นมั้ยเออมี2สีเลือกสีฟ้าน้ำทะเลกับสีน้ำเงินเข้มนี่ครับจัดไปสวยทั้ง2สีเลย
นะครับแถมของแถมเขาก็มีให้มากมายนะครับเรียงมีเหมือนเดิมนะครับก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์ด้วยนะครับว่าคุณไปซื้อที่ร้านไหนนะครับก็ดูกันให้ดีนี่หมอนเรียงมีสีมันเหมือนเสื้อบริวารแบรนด์ผมเป็นคนชอบสีเหลืองดำด้วยนะครับมันตัดกันดีนะก็แบรนด์เรียงมีพอดีนี่อัซซิสซอรี่เขาก็แถมให้นะเนี่ยสายชาร์จจอยเกมจอยสติ๊กนะครับเล่นเกมดีนะครับเล่นเซฟก็ลื่นนะครับไถเพลินนะครับได้จอ90เฮิร์ตซ์เรื่องหนังนะครับก็ไม่มีปัญหาครับดูแล้วก็โอเคครับ Netflix ฉันรู้จักนักดาบอยู่คนหนึ่งไม่ว่ามันจะไปกินอาหารร้านไหนมันก็มักจะชักดาบอยู่เสมอเธอเชื่อเรื่องเบอร์มงคลไหมจากที่ฉันเคยเป็นหนี้3ล้านพอฉันเปลี่ยนเบอร์ก็ไม่มีเจ้าหนี้ที่ไหนโทรตามฉันอีกเลยปีศาจหน้าไหนข้าก็ไม่กลัวเพราะข้ามีเพลงหมัดหูเตี้ยที่ได้รับสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อไหร่จะลาออกวะลุงเกมก็ตัดปานกลางถึงต่ำได้ครับแต่ว่าระดับสูงก็อาจจะกระตุกบ้างนะครับก็สมราคามันนะครับนะถ้าน้องๆเอาไปเล่นเกมไปแคสเกมอัดเริ่มต้นก็ทำได้ครับผมก่อนที่จะพัฒนาไปซื้อตัว 2-3 หมื่นนะครับผมว่าก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับนี่หูฟังก็ใช้ได้2แบบนะครับก็คือหูฟังแบบมีสายเสียบเข้าไปนะครับหรือว่าจะเป็นหูฟังไร้สายนะครับก็ใช้ได้2แบบเลยโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะก็อยากให้ไปหาซื้อกันนะครับรุ่นนี้นะครับคุ้มครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะครับชอบการรีวิวแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ฝันนะครับเฮงๆรวยๆถูกรางวัลใหญ่ๆครับบ๊ายบายรักทุกคนครับโย่